ัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการบ้านดวงนะครับผมรายการที่รวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับพบผมเช่นเคยหมอโอมนะครับผมขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามผมทาง YouTube นะที่ให้กำลังใจกันก็ขอบคุณด้วยกันแล้วก็บุญที่ผมทำก็ขอให้สำเร็จขอบคุณด้วยกันนะครับสาธุครับผมอ่ะก่อนอื่นก็พูดถึงครั้งนี้หัวข้อเด็กก็คือว่า5ราศีมหาเฮงในเดือนมิถุนายน2560นี้จะมีราศีอะไรบ้างหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแต่ละเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ครับจริงๆแล้วทุกๆนาทีทุกๆนาทีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวบนท้องฟ้าตลอดเวลานะครับอาทิตย์ดาวจันทร์เนี่ยจะโคจรตลอดเวลาและโคจรเร็วมากจริงๆแล้วถ้าจากราศีเนี่ย12ช่องจะมีดาวจันทร์เนี่ยโคจรช่องละ2วันครึ่งเท่ากับว่าครบ12ช่องคือจากราศีเนี่ยเท่ากับว่า1เดือนประมาณ30วันพอดีนะครับส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรช่องละประมาณ30วันถ้าคูณ12ไปก็360กว่าคือว่าดาวพฤหัสเนี่ยโคจรครบ12เท่าไหร่ก็คือเท่ากับ1ปีนะครับผมที่บอกว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์และดวงดาวท้องฟ้าแน่นอนนะครับผมแล้วอย่างที่บอกคือในเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญมากของหลายๆคนเพราะว่าใกล้จังหวะของกลางปีละเข้าสู่ใกล้กลางปีละจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตคนถ้าคุณรู้เรื่องดวงแล้วเข้าใจเขาและเข้าใจเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของคุณผมมองเลยว่าดีรู้ล่วงหน้าดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมตอนนี้ดาวพุธบนท้องฟ้าเนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรไหมดาวพุธเป็นดาวที่โคจรค่อนข้างเร็วเหมือนกันครับประมาณ28วันต่อช่องราศีช่วงนี้ประมาณ13มิถุนายนนี้ดาวพุธจะโคจรเสิร์ชสำหรับผมนะดาวสุภเคราะห์เนี่ยเสิร์ชส่วนใหญ่แล้วมักให้คุณนะครับผมส่วนดาวบาปเคราะห์เนี่ยถ้าเสิร์ชเมื่อไหร่อาจจะมีปัญหาบางอย่างนะครับผมแต่มองว่าช่วงนี้ดาวพุธโคจรเสิร์ชในวันที่13มิถุนายนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีกับหลายราศีด้วยแล้วดาวพฤหัสก็จะเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะจากโคจรแล้วในช่วงประมาณวันที่17มิถุนายนนี้ดาวพฤหัสจะโคจรเดินหน้าเริ่มพุ่งเข้าสู่ราศีตุลนะครับผมถือมองว่าหลายราศีช่วงนี้จะเตรียมตัวมหาเฮงได้นะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยแล้วกันก็ขอเกริ่นราศีแรกคือราศีที่โชคดี1ใน5มหาเฮงนี้ก็คือราศีเมษราศีเมษเนี่ยในช่วงนี้มีเกณฑ์เฮงด้านไหนรู้มั้ยครับเฮงด้านการติดต่อด้านการพบปะผู้คนการเดินทางอะไรสั้นๆมีเกณฑ์เฮงมีเกณฑ์โชคดีมีเกณฑ์ติดต่อแล้วสำเร็จลุล่วงดังเป้าหมายตั้งใจไว้นะผมส่วนใครที่มีปัญหาอยู่ก็ขอให้ตั้งใจขอให้พยายามตรวจสอบเอกสารที่เคยทำไว้หรือค้างๆไว้ให้ดีเอามาใช้ประโยชน์ใหม่หรือมีการมาปรับปรุงใหม่ให้เกิดประโยชน์กับคุณกับองค์กรคุณจะดีมากนะครับผมแล้วก็สำคัญอย่างนึงคือตำแหน่งดาวของตัวแทนของดาวราศีเมษเนี่ยคือดาวอังคารกล้าแข่งขันอังคารดาวอังคารก็โคจรมีจังหวะจะโคจรดีส่งผลให้ราศีเมษช่วงนี้เป็นหนึ่งในราศีมหาเฮงนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าเยอะแยะมากมายอีกอย่างนึงแนะนำคือถ้ามีลูกค้าใหม่หรือมีโปรเจกต์ใหม่ช่วงนี้ให้รีบต่อให้รีบประสานงานให้เร็วมีเกณฑ์ได้จังหวะที่เดือนของเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ที่ได้ประโยชน์ได้สินทรัพย์ได้โอกาสมากมายมหาศาลฉะนั้นขอคนราศีเมษตั้งใจแล้วก็สู้แล้วก็อย่าท้อแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เคยบอกไปแล้วดาวของราศีเมษเนี่ยโคจรดีตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแหละนะครับผมสิงหาคมจนถึงเดือนนี้ฉะนั้นราศีเมษเนี่ยขอให้1ทําบุญเกี่ยวกับอาหารด้วยก็ดีนะครับเป็นการเสริมดาวเรื่องกระดุมพระเรื่องการเงินนะครับอาจจะต้องทําบุญถวายอาหารเพลหรือทําบุญเลี้ยงคนด้วยอาหารต่างๆแล้วจะเอาอาหารไปบริจาคกับคนยากไร้หรือคนได้โอกาสต่างๆได้หมดดีหมดนะครับผมบุญนั้นเป็นผลบุญเป็นเขาเรียกอะไรสะสมไว้ถือเป็นการดีนะครับผมต่อไปอีกราศีหนึ่งซึ่งเป็นราศีที่ดวงดีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วคือราศีตุลครับผมราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์หลายอย่างที่ดีครับมีเกณฑ์มีชื่อเสียงมีเกณฑ์โด่งดังมีเกณฑ์เขาเรียกทำงานทุกอย่างออกมาอย่างเป้าหมายอย่างตั้งใจไว้มีเกณฑ์สำเร็จเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ต้นปีหรือกลางปีเนี่ยจะมีเกณฑ์สำเร็จชัดเจนมากนะครับผมคราวนี้อีกเรื่องนึงถึงของคนราศีตุลก็คือให้เราระวังหน่อยใครที่มีคู่มีความรักต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษอย่างนึงมันมีดีและมีเสียนะไอ้เรื่องเฮงเนี่ยเฮงเรื่องเกี่ยวกับความชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้านะครับความสำเร็จต่างๆเฮงมากนะครับผมแต่สิ่งที่ต้องระวังและกังวลนิดนึงคือเรื่องความรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ครับผมอย่ารักใครมากอย่าหลงใครมากรักตัวเองให้สุดแล้วก็รักตัวเองมากที่สุดแล้วก็รักครอบครัวตัวเองให้มากที่สุดกันจะดีกว่านะครับผมอ่ะสองราศีนี้ครับเป็นราศีที่มหาเฮงแต่
อีกราศีหนึ่งที่สำคัญเลยที่ว่าเริ่มดีขึ้นในเดือนนี้ก็คือราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุน้ำนะครับผมเรื่องแห่งของตัดนักขัดคือปูนะครับผมเป็นตัวแทนของความอ่อนโยนของความเป็นแม่ของความคนที่อบอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมเป็นราศีที่ค่อนข้างให้เปรียบกับหลายๆราศีช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าเยอะในหลายเรื่องครับแม้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างนะครับแต่จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรายจ่ายบางอย่างที่จ่ายแล้วอาจจะนำประโยชน์ขึ้นมาให้หรือสิ่งที่เราทำไปแล้วอาจจะทำบุญหรือให้กับคนอื่นมาก่อนสิ่งนั้นจะตอบแทนคุณในช่วงเดือนนี้นะครับผมขอให้ราศีกรกฎตั้งใจอย่าท้อนะครับผมแม้มีรายจ่ายแต่ก็ยังมีรายรับเข้ามายังมีโอกาสจะมีงานเข้ามามองว่าค่อนข้างดีมากๆของคนราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับผมอีกอย่างนึงแนะนำทำบุญนะช่วงนี้คนราศีกรกฎแนะนำทำบุญเกี่ยวกับน้ำมันตะเกียงหรือทำบุญเกี่ยวกับเรื่องปิดทองพระอะไรเงี้ยที่นับถืออาจจะเป็นปิดทองคำเลวที่พระพุทธรูปพระประธานหรือเป็นรูปหล่อพระสงฆ์ที่นับถือก็ได้วัดไหนก็ได้ที่นับถือครับไม่จำเป็นต้องจำกัดวัดนะครับผมขอทำด้วยความตั้งใจขอด้วยความศรัทธามองเลยว่าจะเกิดประโยชน์เกิดคุณกับคนราศีกรกฎแน่นอนนะครับผมผ่านแล้วนะครับ3ราศีหลายคนคงรู้ว่าเอ๊ะมีราศีอะไรอีกหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีหลายราศีแต่ถามว่าผมคัดมาในช่วงเดือนนี้คือจะค่อนข้างเด่นใน5ราศีจริงๆมันมีมา8ราศีแต่ขอจะนับให้แค่5ราศีว่า5ราศีนี้เป็นราศีที่เกิดมหาเฮงมหาโชคในช่วงเดือนนี้แน่นอนนะครับผมผ่านแล้วคือราศีเมษนะครับผมราศีตุลราศีกรกฎอีก1ราศีที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสแห่งความสำเร็จแห่งความก้าวหน้านะครับผมเพราะดาวหลายดวงค่อนข้างโคจรเกิดผลประโยชน์เกิดประโยชน์กับคนราศีมังกรมากๆหลายดวงนะครับผมทั้งตำแหน่งการเดินทางก็เกิดผลสำเร็จเดินทางก็ปลอดภัยขึ้นมีเกณฑ์ลูกค้าเพื่อนพี่น้องมาคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับผมมีตำแหน่งดาวที่ค่อนข้างโคจรดีหลายดวงดาวสุภะคือดาวพุธเนี่ยก็โคจรเดินหน้าแม้จะมีอยู่ในตำแหน่งอริบ้างก็ทำให้บางอย่างมีปัญหาแต่ผ่านมันไปได้หรือปลุกเบิกบางอย่างและเกิดความสำเร็จในระยะยาวและในช่วงเดือนนี้แน่นอนนะครับผมคนราศีมังกรจริงๆแล้วเป็นพื้นฐานทำให้คนที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเองยากนะครับผมคือเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเกิดมาที่ไหนยังไงก็เป็นอย่างนั้นมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคือจะค่อนข้างคบเพื่อนที่แบบว่าเข้าใจเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้นะจะเขาเปลี่ยนแปลงอะไรยากครับแต่ถามว่าข้อดีเขาคือเป็นคนที่ตรวจสอบละเอียดจับผิดเก่งแม้จะขี้บ่นจิกๆบ้างในบางครั้งแต่ก็เป็นประโยชน์กับเขาคือค่อนข้างสามารถช่วยเหลือเพื่อนพ้องในบางเรื่องที่เขาทำไม่ได้หรือสามารถตรวจสอบบางอย่างขององค์กรให้เกิดความสำเร็จกับองค์กรได้มองว่าดีนะครับผมในช่วงนี้เป็นช่วงของความสำเร็จเลยนะครับผมไปหลายเดือนด้วยนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงสิงหาเลยนะครับคนราศีมังกรขอให้สู้ขอให้ตั้งใจขอให้อย่าท้อแล้วกันเพราะว่ามีเกณฑ์ก้าวหน้าหลายเรื่องและมีเกณฑ์ที่จะเกิดผลประโยชน์ระยะยาวนะครับผมแล้วจะดีขึ้นในช่วงปลายปีถึงปีหน้าเลยนะคนราศีมังกรไม่ธรรมดานะเพราะอะไรไหมเพราะว่าเวลาดีก็ดียาวเวลาร้ายก็ร้ายยาวแต่ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเริ่มจะเข้าสู่ในโหมดแห่งความโชคดีแห่งความเฮงแล้วนะครับผมผ่านไปแล้วถึง4ราศีนะครับผม4ราศีที่ผมคิดแล้วกันก็คือราศีเมษราศีตุลราศีกรกฎราศีมังกรนะครับผม4ราศีแล้วอีกราศีนึงเลยที่เด่นชัดมากก็คือราศีมีถุนครับผมเพราะตอนนี้ดาวพุธนะครับผมเดี๋ยวจะโคจรเข้าทับลัคนาแล้วก็ตำแหน่งดาวอังคารก็อยู่ตำแหน่งลัคนาแล้วความขยันความแอคทีฟเริ่มมาแล้วและดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้เข้าสู่ตำแหน่งของตัวเองเป็นตำแหน่งราชาโชคผมเคยบอกเที่ยงก่อนไปแล้วว่าจริงๆแล้วราศีเนี่ยจะโชคดีตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับผมก็คือราศีมิถุนนี่แหละครับมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าจะเห็นรูปธรรมเกี่ยวเรื่องของเงินเรื่องของรายได้มากขึ้นกว่าเดิมและมีเกณฑ์มีโชคมีเกณฑ์ถูกรางวัลหรือถูกโชคบางอย่างเกี่ยวกับเสียงโชคต่างผมก็ขอแนะนำแล้วกันอาจจะเป็นทำงานบางอย่างอาจจะสำเร็จได้ง่ายหรือมีเกณฑ์ติดต่องานและสำเร็จได้ง่ายกว่าที่คิดนะครับผมหรือมีเกณฑ์เสียงโชคและมีเกณฑ์ถูกรางวัลบ้างแต่อย่าให้มุกเยอะอย่างที่บอกคือไม่เน้นนะครับผมว่าจริงแล้วทุกอย่างมันเกิดจากบุญและกรรมแม้บางทีเราได้เลขเด็ดมาเราก็ไม่ถูกเพราะอะไรไหมเพราะดูไม่ได้ถึงบอกอยู่บนมุกมันคนมันจะถูกเนี่ยก็ถูกไม่ต้องไปมุกมันมากนะครับผมอย่างหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยเขาให้เลขมาให้เลข
ในลานวัดเนี่ยพร้อมกันทุกคนแต่คนถูกไม่กี่คนเพราะอะไรไหมเพราะมันอยู่ที่บุญเขาอยู่แล้วท่านบอกตรงไปตรงก็อยู่ที่คนบุญของเขาว่าจะถูกไม่ถูกกันฮะนะครับผมที่บอกคือในมุกเยอะเอาเป็นพอเป็นความสุขเล็กน้อยหรือเป็นความสบายใจบางอย่างหรือการลุ้นก็ได้นิดหน่อยดีแต่ถ้าเป็นมุกเป็นอาชีพเป็นความตั้งใจเลยผมไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าที่บอกคือไม่มีใครรวยเพราะหวย 100% หรอกอย่างมากก็มีอาจจะเป็น 1% เป็นบุญเก่าเขาแต่น้อยส่วนใหญ่ได้มาแล้วมันจะมีทุกข์ลาภตามมาส่วนใหญ่นะเพราะเป็นลาภลอยเป็นลาภชั่วคราวมีเกณฑ์ได้มาก็หมดไปด้วยเร็วนะครับผมนั่นก็คือทำหากินจะดีกว่ามีเกณฑ์ก้าวหน้ากว่านะครับผมโดยเฉพาะราศีมิถุนเนี่ยช่วงเนี้ยมีเกณฑ์ก้าวหน้ามากและมากและดียาวไปด้วยแต่ต้องคิดดีทำดีนะอย่าไปริษยาใครคิดร้ายต่อใครเพราะอะไรไหมดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่แปลกดาวหนึ่งเวลาโคจรดีให้คุณเยอะแต่บางทีถ้าเราติดหรือไปสู่ทำทองคำหรือผิดศีลบางอย่างไปมันจะกลับตาลบัดเลยนะครับผมฉะนั้นก็ขอให้รักษาคุณงามความดีรักษาศีล5อย่างน้อยให้ได้นะครับแล้วทำบุญตามที่ศรัทธาแล้วกันจะเกิดความโชคดีหลายราศีนะครับผมในทีละกันแล้วกันนะครับผม5ราศีนี้แนะนำช่วงนี้นะครับผมให้ปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์พระทุกคืนให้สติในการคิดในการอ่านว่าในช่วงนี้จะนำทางอย่างไรจะทำให้ชีวิตดำเนินหน้าไปอย่างไรให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขกับชีวิตของคุณนะครับผมอาจารย์อมก็ฝากไปก่อนแล้วกันครับก็ดีใจแล้วกันที่ให้แนะนำวันนี้ว่า5ราศีเนี้ยเป็นราศีที่มีโอกาสที่จะเฮงมากในช่วงเดือนนี้นะขอให้ตั้งใจขอให้สู้อย่าท้อนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังท้ออยู่หรือบ่นว่ายังไม่ได้อย่างที่หวังเลยคุณต้องตั้งใจด้วยส่วนหนึ่งเพราะแต่ละคนมีวิบากกรรมต่างกันถึงบอกคือการดูดวงของเนี้ยเป็นการดูดวงแบบบริบทใหญ่ถ้าคุณอยากจะจมคุณต้องไปปลุกลัคนาว่าคุณลัคนาจริงๆซ่อนยังไงแล้วมีกรรมเก่ายังไงเพราะแต่ละคนบางคนราศีเดียวกันแต่ก็มีความโดดเด่นไม่เหมือนกันบางคนก็รวยมากคนก็จนมากเพราะอะไรเพราะมันมีกรรมเฉพาะบุคคลเหมือนลายนิ้วมือเนี่ยลายมือแต่ละคนไม่ซ้ำกันเพราะอะไรเพราะบุญกรรมมันนำพามาถึงบอกว่าบางครั้งราศีเดียวกันแต่ก็ไม่โดดเด่นเหมือนเขาเพราะอะไรมันมีกรรมเก่าจะโทษว่าเออชาตินี้ฉันทำบุญเยอะนะจริงแต่กรรมเก่าคุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณต้องพยายามเคลียร์ให้ได้นะครับผมเกิดมาเนี่ยเพื่อใช้กรรมทำบุญมันคือกำไรผมยังเน้นคำนี้อยู่นะครับว่าทำบุญให้เยอะๆคิดให้ดีๆคิดให้บวกเสมอนะครับจะเกิดโชคเกิดลาภกับทุกราศีนะครับผมขอตั้งใจและสู้กันนะครับผมวันนี้ผมหมอผมก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับผม